ลาวทีวีกนาดาลาวทีวีกนาดาห่วงพันพันสบายดีท่านผู้ชมที่หักแพงวันนี้ข้าพเจ้าจะได้นำบทข่าวเกี่ยวกับการเปิดการแข่งขันกีฬาไทยบ้านของสมาคมเซียสัตกีหรือว่าสมาคมกีฬาลาวแขวงเกบิกในเมื่อวันที่4เดือน6ปี2023ก็คือมื้อนี้เองได้มีพิธีเปิดฤดูกาลแข่งขันกีฬาเทศบาลสมาคมกีฬาลาวแขวงเควเบกหรือที่ฮู้กันในนามเซียสัตกีหรือที่ว่าเพิ่นเดินสื่อเทวาคอมมูนิตี้สปอร์ตีฟลาวอยู่เควเบกจัดขึ้นอยู่ที่พาร์คอิซาเบลอยู่ที่เมืองลาวานท่านผู้ชมแขวงเควเบกเขาเนี่ยละลากาอยู่ที่ประเทศแคนาดาท่านผู้ชมเมืองลาวานก็เป็นเมืองนึงเนาะที่ตั้งอยู่ซานเมืองของนครมอนทรีออลท่านผู้ชมก็ได้มีนักกีฬาและก็ครอบครัวนักกีฬาจากเขตต่างๆในออมแอมของนครมอนทรีออลเนี่ยล่ะเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายซึ่งก็เฮ็ดให้บรรยากาศฟุดฟื้นมวลซื่นพอสมควรพิธีทางการได้เปิดขึ้นในเวลา 10:00 น.โดยการเป็นประธานของท่านพรักธีรกุลประธานของสมาคมเซลซันกี้หรือประธานสมาคมกีฬาลาวแขวงเควเบกเขาเนี่ยล่ะซึ่งท่านพรักธีรกุลในพวกเขาก็เคยสัมภาษณ์เพิ่นในรายการสังคมเราในต่างแดนของพวกเขานี่หลายเถื่อเนาะท่านผู้ชมก็อาจจะรู้จักท่านพระดีโฆษกได้เริ่มต้นโดยการกล่าวต้อนรับแขกท่านผู้ชมและก็ขอบใจแขกทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวที่ตามด้วยการกล่าวต้อนรับนักกีฬาของท่านสินไซเรียกว่าเอฟสอนศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งก็เป็นรองประธานเซลซากีและก็เป็นประธานลีกแล้วก็ท่านพระรักธีรกุลและก็ท่านเดชตันเสรีซึ่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาลาวแขวงเควเบกมาเป็นเวลายาวนานท่านผู้ชมต่างคนก็ได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวคำคิดคำเห็นเนาะในพิธีเปิดการแข่งขันวันนี้โดยรวมแล้วก็ได้กล่าวถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการแข่งขันกีฬาให้ถือเป็นการสร้างความรักความแพงความสามัคคีกันและก็เพื่อสุขภาพที่ดีเนาะติดตามด้วยการกล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเตะบอลเนาะให้เล่นโดยจิตใจนักกีฬาท่านผู้ชมมีน้ำใจรับผิดชอบร่วมกันสำคัญที่สุดก็คือรักษาความหักความแพงความสามัคคีเป็นสำหรับในปีนี้นี่มีสมาคมกีฬาลาวแข่งเกมเพ็กมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ทีมท่านผู้ชมซึ่งก็ประกอบด้วย4ทีมที่เป็นสาวหนุ่มน้อยเรียกว่าอาวุโสสำหรับนักกีฬาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและก็4ทีมของสาวหนุ่มหลายซึ่งทีมสาวหนุ่มท่านผู้ชมที่มีอายุ30ปีขึ้นไปฮอดอายุ59ปีทีมอาวุโสนี่เพิ่นประกอบด้วย4ทีมนำกันเนาะได้แก่ทีมสายฟ้าแลบทีมสายน้ำค้านทีมเล้าสามัคคีและทีม FC สบายดีวันนี้ทีมสาวหนุ่มประกอบด้วย4ทีมซึ่งก็ได้แก่ทีมสายน้ำคานทีมเล้าสามัคคีทีม FC Forever และก็ FC Underdog นักกีฬาทั้ง8ทีมที่กล่าวมานั้นล้วนแต่เป็นคนเสื้อสัตว์ลาวท่านผู้ชมและก็พิเศษที่สุดก็คือนักกีฬาอาวุโสที่มีอายุฮอด77ปีกีฬาคนนี้ก็คือท่านเดชตันเสรีทุกคนรู้จักดีเนาะท่านผู้ชมชื่อเสียงของเพิ่นก็บ่ธรรมดาเป็นนักเตะอดีตทีมชาติลาวสมัยก่อนการปลดปล่อยท่านผู้ชมก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ที่ประเทศไทยเนาะสนะทีมไทยท่านได้ที่มีอายุทันท่านผู้ชมว่าสัตว์ก็เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเนาะก็คือท่านเดชตันเสรีการนักกีฬาอายุน้อยที่สุดก็คือ30ปีท่านผู้ชมที่ว่าอายุน้อยที่สุด30ปีเพราะว่าเป็นกฎระเบียบของสมาคมหมายถึงว่าผู้ที่สิเข้าเล่นนั้นแม่30ปีขึ้นไปฮอด59ละแม่นรุ่นถือว่ายังหนุ่มสาวหนุ่มเนาะคัน59ขึ้นไปละแม่นถือว่าอาวุโสบ่มีกำหนดการแข่งขันเป็นระบบเก็บคะแนนท่านผู้ชมท้ายปีมามีการสรุปและก็สิงสนะเลิศกันถึงตอนนั้นสมาคมกีฬาลาวแขวงเควเบกก็จะจัดให้มีงานราตรีสังสรรค์เพื่อมอบรางวัลให้ทีมสนะเลิศและก็นักกีฬาเตะบอลดีเด่นเป็นต้นซึ่งรายการสังคมเราในต่างแดนก็จะนำบรรยากาศของงานดังกล่าวมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกคือดังทุกๆปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมก
ก่อนจะจากไปนอท่านผู้ชมกับรายการสังคมเราในต่างแดนกาขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและก็ปลอดภัยเนาะและก็สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงขอบใจเหมือนเหือล่องไปกลางสายคาลาลาวทีวีกานาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทิ้งงานกลุ่มลุ่มสงสัยใครใครหักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนออนไลน์